คือทางกัมพูชาเนี่ยเขาเตรียมที่จะยื่น10ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกของยูเนสโกรวมถึงสงกรานต์กัมพูชาทางนายฮูมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็มีการประกาศแผนการเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้7รายการแล้วก็ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3รายการเพื่อที่จะขึ้นบัญชีมรดกโลกของยูเนสโกสถานที่7แห่งที่เขาจะมีการเสนอขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็เป็นอดีตเรือนจำ M13 นะคะพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวนสเลงศูนย์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจียงเฮกเจียงเอ็กเนี่ยนะคะเจียงเอ็กเนี่ยค่ะแล้วก็ที่วัดบันไทยชมาเป็นสถานที่ตั้งอังกอร์เบเรยแล้วก็พนมดาโบราณสถานภูเขาพนมอูดงปราสาทพระขันกำปงสวายวัดเป็งเมเลียและอุทยานเทือกเขาพนมกุเลนนะคะส่วนทรัพย์สิน3อย่างคือที่จะยื่นเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือสงกรานต์กัมพูชานะคะหรือแล้วก็กรอมาผ้าพันคอที่ทอแบบดั้งเดิมและประเพณีการแต่งงานแบบเขมรโดยกัมพูชานี่นะคะจะยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนสงกรานต์กัมพูชาลงในรายการมรดกที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในปี2568คาดว่าเขาเนี่ยจะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2569สงกรานต์เป็นคำภาษาสันสกฤตนะเขาเรียกว่าเป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินทางพุทธศาสนาซึ่งในเทศกาลนี้นะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศในเอเชียอย่างกัมพูชาไทยลาวและเมียนมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเล่นสาดน้ำก็จะมีลาวมีกัมพูชามีเมียนมาเขาก็เล่นเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมาดูว่ามันจะมีความแตกต่างจากสงกรานต์บ้านเราอย่างไรนะคะ